โรค RSV ระบาดหนักเด็กป่วยแน่นโรงพยาบาลทั่วประเทศต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ไวรัส RSV นะครับกำลังระบาดหนักกว่าโควิดอีกนะครับคือโควิดบ้านเราเนี่ยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับป่าคุณผู้ชมครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไวรัสอีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่า RSV ระบาดหนักคนไข้ส่วนใหญ่ครับจะเป็นเด็กแล้วก็พบได้ว่าทั่วประเทศเนี่ยมีตั้งแต่การเป็นหวัดหลอดลมอักเสบปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสตัวนี้ครับที่ชื่อว่า RSV บางรายนะครับมีอาการหนักถึงขั้นหอบเหนื่อยหายใจก็จะมีเสียงแบบวีดวีดเป็นเหมือนเสียงลมแบบวีดอะไรเงี้ยใช่บางราย รุนแรงถึงขั้นระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเลยนะครับเด็กเนี่ยต้องให้ออกซิเจนกันเลยทีเดียวหรือไม่หนักจนถึงกระทั่งเข้า ICU ไปใส่ท่อช่วยหายใจเลยก็ว่าได้นะฮะนี่ก็ต้องเตือนกันนะครับคุณผู้ชมยิ่งช่วงของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนอยู่ในช่วงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะฮะกลุ่มเสี่ยงเขาบอกว่าจะเป็นเด็กเล็กครับอายุน้อยกว่า5ปียิ่งอายุน้อยเ ชื่อไหมฮะจะมีอาการรุนแรงหรือคลอดก่อนกำหนดมีโรคประจำตัวอย่างเช่นปอดหัวใจอันนี้จะมีภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ RSV มากกว่าบุคคลอื่นเขาบอกว่าไอ้เด็กที่ต่ำกว่า5ขวบเนี่ยภูมิต้านทานเขายังน้อยอยู่ใช่ครับฮะพอขึ้นชื่อว่าเป็นไวรัสเนี่ยวิธีการรักษาก็คือทำตามอาการนะครับเพราะมันไม่มียาต้านไวรัสโดยเฉพาะนี่แหละสำคัญมากไม่มีวัคซีนด้วยไม่มีวิธีการรักษาคือตามอาการเช่นการที่หายใจไม่ออกก็ต้องพ่นยานะฮะถ้าหายใจไม่ออกเพราะติดเสมหะเราก็ต้องดูดเสมหะออกหายใจไม่ออกหลอดลมติดอย่างเงี้ยก็ต้องให้ออกซิเจนนะฮะให้สารน้ำให้ยาลดไข้สำหรับไวรัสนะฮะตัวนี้ที่หายดีไปแล้วเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับมีโอกาสเป็นซ้ำได้ครับรวมกับถ้ามีผู้มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวหรือพ่อแม่อนาคตของเด็กนะอาจจะเป็นโรคหอบหืดตามมาได้นะครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายก็ต้องป้องกันระมัดระวังให้ดีนะครับการป้องกันก็ง่ายๆที่พอจะช่วยได้นะครับหลักๆ ก็จะมีหลีกเลี่ยงไปชุมชนที่มีคนเยอะๆหลีกเลี่ยงการที่อยู่ใกล้ผู้ใหญ่และเด็กที่ป่วยถ้าป่วยต้องอยู่บ้านนะฮะหยุดเรียนแล้วก็ไปพบแพทย์หรือคนมีโรคประจำตัวเช่นหอบหืดโรคหัวใจโอกาสติด RSV เนี่ยถ้าติดไปแล้วอาการจะรุนแรงกว่าเด็กทั่วไปนะครับต้องระวังอย่าขาดยาประจำนะครับถ้ารู้ตัวว่าป่วยต้องรีบไปพบแพทย์รวมถึงการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างป้องกัน RSV ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบได้มาตรการเดียวกับการป้องกันโควิด -19 นั่นเองครับอย่างที่ป๋าบอกเนี่ยเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะวิธีการป้องกันก็คล้ายๆกับโควิดปัจจุบันนี่แหละก็คือล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยนะครับรักษาระยะห่างและนี่ก็เตือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องเตือนอ่ะเพราะว่ามันอาจจะรุนแรงกว่าโควิด -19 เลยก็ว่าได้นะฮะที่อยู่ในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมของประเทศไทยก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะโรคต่างๆก็มีมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่มีลูกเด็กเล็กแดงลูกน้อยๆเนี่ยนะฮะรวมถึงผู้ที่ต้องดูแลเด็กเล็กๆด้วยเราต้องเอาใจใส่เขาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ดูแลน้องๆเหล่านี้ให้ร่างกายเขาแข็งแรงอยู่เสมอแต่ถ้าสมมติมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเขามีภาวะติดเชื้อ RSV จริงๆเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับเพื่อทำการรักษาให้ทันท่วงทีนะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยนะครับอาการของน้องที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะทำให้แย่ลงนะฮะมันไม่แย่ๆธรรมดาคือมันทำให้อันตรายถึงเสียชีวิตด้วยเลยนะถ้ามันหนักขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับบางครั้งเนี่ยรักษาหายไปแล้วนะครับถ้าไปช้าเนี่ยภาวะการหายใจอ่ะมันจะกลับมาไม่ใช้ไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นต้องถ้าเป็นควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือไปหาแพทย์ทันทีนะฮะอันนี้ฝากไว้นะครับกับข่าวไทยๆของเราที่เรามาฝากกันครับ